นเดียวพูดมึงมาทำไมเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบช็อปใหม่ของแบรนด์แบรนด์นึงแล้วกันคลิปนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์อะไรก็ต้องเขียนที่ชื่อคลิปอยู่แล้วล่ะจะไปเกิดทำไมวะไอ้ยันรู้รายการทีวียุค90จะไปทำไมเขาก็เขียนบอกอยู่แล้วว่าแบรนด์อะไรแต่ทีนี้มันมีช็อปใหม่ก็เลยว่าจะทำอยู่สักหน่อยผมไม่บอกว่าแบรนด์อะไรเลยเดี๋ยวเป็นการสปอยมีตรงไหนเนี่ยตรงเราอยู่ข้างในหรือตรงนี้ครับใช่ทำอีกทายเอาไม่เคยที่ผ่านมาแล้วเอาเดินเลยมาแล้วว่ะไอ้ดีๆทั้งนั้นทำคอนเทนต์จริงเราคุยกับพี่อาร์เขาก่อนไหมได้เลยเขาพวกแบรนด์แมเนเจอร์เราค่อยเข้าไปแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับงานเขาเริ่มแล้วจริงๆเหมือนวันนี้ที่เขาบอกนะก็คือเหมือนมันก็คือสามารถเข้ามาได้แล้วแต่ก็เป็นเขาก็จะนัด KOL แบบเป็นรอบๆเลยส่วน KYOL ก็จะมาเร็วแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะหาพี่อาร์ให้เจอก่อนไม่รู้มาหรือยังเดี๋ยวเราโทรหาเขาด้วยคือว่าไฟสว่างหรือเปล่าสว่างไปแบบตาเนี่ยแล้วก็พี่ติ๊กคุยสรุปได้เตรียมมาไหมว่าแบรนด์นี้มันคือประวัติความเป็นมาอะไรบ้างจริงๆผมท่องมาแล้วแต่ผมท่องมาหลายปีแล้วอาจจะมีคลาดเคลื่อนคือจริงๆอ่ะมันมีแบบคาร์บินคลายมามีมาตั้งอยู่กับ60แล้วมันอาจจะแบบคนอาจจะชินภาพความพีคที่อยู่แบบ90แต่จริงๆช่วง60-70เนี่ยคือเขาเอามันก็คืออเมริกันดรีมมากๆที่แบบเขาเป็นคนนิวยอร์กด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยโตเติลมาจากเกิดในปีเลยนะ1942โอ้โหเป็นครัวใหญ่ใช่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนบรองซ์ด้วยใช่เหมือนพี่ช้างพี่ช้างจะเป็นบรองซ์แต่เป็นบรองซ์บัวทางแต่นั่นเป็นคนเป็นบรองซ์เลยเป็นแบบอยู่เกิดกับลาบาเรนใช่เกิดมาของลาบาเรนเลยอยู่ที่เดียวกันครับผมอยู่ย่านเดียวกันก็คือในนิวยอร์กนั่นแหละซึ่งตอนนั้นมันก็จะมาแบบเหมือนแฟชั่นทิปปี้มันก็จะแบบมาแรงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนแรกๆที่แบบใช้ความมันคือมินิมอลในยุคนั้นแหละแล้วแบบเป็นซิลูเอทที่โมเดิร์นอ่ะคนเริ่มมินิมอลโมเดิร์นอะไรแบบนั้นอ่ะซึ่งมันก็ใส่ได้ง่ายไทม์เลสด้วยเขาโตมากับแม่ใช่ใช่แล้วเขาก็มีแบ็คกราวด์ดังแบบดันเขาในเรื่องการอาร์ตดีไซน์ใช่เพราะเขาเรียน MIT ซึ่งไม่ได้เรียนจบเลยนะเก่งปะไม่เรียนจบหรอมันไม่จำเป็นอยู่แล้วคุณคนแบบเนี้ยเขาเก่งอยู่แล้วไงเขาก็ออกไปทำงานออกมาเจอโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งกลับมาที่แบบไอเทมที่ทุกคนก็น่าจะแบบชื่นชอบอยู่แล้วก็จะเป็นพวกกางเกงยีนอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นคนแรกๆเลยเว้ยที่แบบปักชื่อตัวเองอ่ะลงไปบนกางเกงยีนชื่อใช่ชื่อดีไซน์นั่นแหละคือสมัยก่อนกางเกงยีนมันก็จะเป็นแบบเวิร์กแวร์มากๆใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบแค่แบบเป็นป้ายหนังเป็นอะไรเงี้ยแต่คือเย็บป้ายผ้าลงไปเลยเว้ยเขียนว่าคาร์บินคลายซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในยุคนั้นนะแล้วก็การใช้แบบกระดุมอ่ะเป็นแพนซิปเว้ยซึ่งมันก็คือเขามันก็เป็นความเซ็กซี่ในยุคนั้นอะไรกันไม่ค่อยมี early 70ใช่ใช่ใช่ที่เขาเริ่มออกกางเกงยีนซึ่งผมก็เห็นนะเพราะมันก็มีมันก็ดูแบบเซ็กซี่ดูแบบอะไรเงี้ยการที่เขาออกกางเกงยีนมาเขาแบบเหมือนแบบรีดีไซน์ยีนทั้งหมดจากเดิมก็คงเป็นรีวายที่แบบขายใหญ่ๆหน่อยเป็นเวิร์กแวร์ใส่ในงานใช่ใช่เขาก็เพิ่มนี่เขาทำให้แบบรัดรูปมากขึ้นโชว์บอดี้มันเซ็กซี่ก็คือมีความแฟชั่นใช่ซึ่งเขาก็ได้เป็นแฟชั่นไปเทมพวกการปาร์ตี้อะไรอยู่ตอนนั้นแหละใช่ตอนปีปลายปี70เขาออกไปเที่ยวดิสโกเทคบ่อยเห็นคนใส่เต้นแล้วแบบโชว์เต้นไปพูดดิสโกเทคแล้วยิ้มขึ้นมาทุกคนอ่ะก็จะรู้กันดีอยู่แล้วอ่ะจริงแล้วที่มันดังได้เพราะว่ามันจ้างคนมาทำแอดใช่ครับแล้วแบบแอดมันเป็นแอดอันแรกที่แบบเป็นเหมือนเซ็กมาร์เก็ตติ้งใช่ใช่ก็คือแบบการก็เลยทำให้ดังแล้วก็แอดอันแรกใช้นางแบบอายุ15มั้งสุดท้ายโดนแบนไม่ได้ออกความผีก็อยู่ที่อยู่90มันก็คือจะเป็นโลโก้แบบโลโก้เนี้ยโลโก้ไหนแอดมันออกมาตอนปี80แล้วด้วย CK Jean คืออันเนี้ยคือออกมาในช่วงแบบ90อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็เป็นไลน์ที่ affordable มากขึ้นจากแบบไลน์ที่มันดูแฟชั่นมีรันเวย์มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบไปอยู่ตามแบบเราเห็นแบบบ็อกเซอร์หรือแบบพวกสเวตเชิ้ตพวกทีเชิ้ตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไอคอนิกเลยของยุค90นี่คือตัวขายของเขาเลยมันเป็นแบ็คเลยใช่ใช่ใช่แบ็คทูเดอะฟิวเจอร์ใช่ที่ตัวเองมันใส่ใช่แล้วมันนึกว่าชื่อแคลวินนะก็คือเหมือนตอนที่เขาเอาชื่อตัวเองไปใส่กับกางเกงยีนคราวนี้มาอยู่กับกางเกงในคนมันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไงมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เฮ้ยชื่อแคลวินเหรอถ้าเป็นของพี่ช้างก็จะชื่อช้างคายช้างคายคายออกมาให้หมดคายเหี้ยอะไรวะเยอะไปละแบบไปดูข้างในดีกว่าสาระกับรัน
สาระรันมีแค่นี้นะสาระก็จะเป็นสาระเลวเฮ้ยอาจจะชื่อนี้ได้ตอน90มันเพิ่งมีเสื้อผ้าผู้ชายเนาะแตกลายออกมาจริงๆก็แต่80ไล่ออกมาแล้วก็มันจะชัดมากๆอ่ะคืออยู่90ที่ชัดเจนมากอย่างที่เล่าไปแหละก็คือ TK จีนอ่ะมันโด่งดังมากๆไปอยู่90ตอนนี้ยอดขายเท่าไหร่วะ10กว่าตอนแรกแบบมูลค่า10กว่าล้านป่ะเพิ่มเป็น100เลยป่ะจำไม่ผิดยอดขายหรือว่ามูลค่าบริษัท25ล้านเพิ่มเป็น180ล้านเฮ้ยนั่นล่ะภายในปีเดียวเพราะกางเกงยีนเนี่ยนะเพราะกางเกงยีนจริงก็เพราะลาย CK จีนทั้งหมดแหละซึ่งมันจะมีแบบอยู่บนเสื้อยืดที่บอกไปอ่ะเสื้อยืดสเวทเชิ้ตกันอื่นที่ใส่ง่ายๆด้วยแจ็คเก็ตยีนกางเกงยีนเนี่ยมาถ่ายเอาตัวเองมาฆ่าชาร์ตเดี๋ยวต้องมีอะไรหลุดมาเชื่อปะเดี๋ยวไอ้ก๊อฟกินให้บอกว่าไหว้พี่ก๊อฟปลอดภัยมากเลยแล้วคนตัดโอ้โหก็เคยวิทเนสอะไรมาหลายอย่างนี่ครับผมทีมงานคุณภาพของ TK เขามาแล้วหลังที่เขาทนนั่งรอเรามาตั้งนานนี่พี่กิ่งครับพี่กิ่งเป็นอะไรกับ TK เล่าให้ฟังหน่อยเป็น PR ค่ะอ๋ออันนี้เป็นพี่แบรนด์แมเนเจอร์สวัสดีค่ะยังดีแล้วเมื่อกี้จำเดี๋ยวขอถูกโอเคอันนี้ใช่ไหม TK จริงจริงอ่ะมันเป็นจุดโลเคชั่นเดิมเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโตที่เป็นโฉมใหม่ก็เลยถึงได้เชิญมาวันนี้ไงใช่ไม่งั้นถ้าโฉมเก่าก็ไม่จะมาทำไมเหมือนกันใช่ใช่นี่คือส่วนใหญ่สินค้าที่นี่ก็จะเป็นคอลเลคชั่นใหม่เนาะก็หลักจะเน้นเป็นคำขายยีนนะครับก็จะมีครบทุกแคตตาล็อกเลยเสื้อผ้ากางเกงยีนเครื่องแต่งกายหมวกนู่นนี่นั่นก็คือมีทุกอย่างแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้สินค้าของ CK เนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเราเห็นว่ามีเสื้อโอเวอร์ไซส์มีกางเกงที่เป็นแบบใส่ง่ายด้วยใส่ง่ายรากฐานของ CK ที่ได้90แล้วนะใช่เพราะมันแบบพอเข้ามาใหม่มันก็ยังมีความใส่ง่ายมีความแบบบริการแบบใช่ๆทำเลสอยู่อ่ะชิ้นพวกนี้มันใส่ได้แบบกับหลายๆทำเลสแล้วแบบแล้วก็ตอนนี้เขาพยายามเอาสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตมาปรับเช่นเนี่ยว่าหลอกโกโก้ที่เคจีนที่เราใช่ที่เราคุ้นเคยแล้วเขาเอามาปรับเนี่ยว่าหลอกให้มันอยู่ในซิลูเอทใหม่เออใช่ครับซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้ามากขึ้นแล้วก็อย่างได้เห็นฟิตติ้งพวกนี้ครับอย่างคาร์เนเตอร์ยีนอะไรพวกนี้ก็คือกำลังยีนเขาก็ฟอลโล่ตามเทรนด์แบบนี่เป็นแบบไม่มีเลยแบบมีความแบบเวิร์กแวร์ใช่ใช่อย่างเงี้ยมันจะมีความเอาเวิร์กแวร์เข้ามาเป็นอินสปายคือนอกเหนือจากแฟชั่นแล้วมันก็จะมีเวิร์กแวร์มีสตรีทมีอะไรเนี้ยเข้ามารวมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเลยเห็นว่าเป็นคอลเลคชันคาร์เนเตอร์ยีนที่มีความแฟชั่นมีความไลฟ์สไตล์แล้วก็ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มกลับมาที่ลุคนี่เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเสื้อผ้าอันนี้จริงๆอย่างที่บอกว่าเขามีความทามเลสอยู่แล้วล่ะแต่อันนี้มีความแบบโมเดิร์นขึ้นเยอะเลยอันนี้จริงเสื้อผู้หญิงนะแต่ก็ผู้ชายก็ใส่ได้แบบไซส์ S เองอ่ะซึ่งเราสุขแบบปกติใส่ผู้หญิงต้องใส่ไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำมั้งแต่เนี้ยคือไซซิ่งแบบซิลเอทดีเลยแบบไซส์ S ก็ใส่ได้แล้วดูแบบดูลงตัวแล้วอ่ะแล้วก็แบบมันดีที่ชอบมากตอนกินแต่เพื่อนมาเห็นดีเทลแบบจริงๆเขาผสมความแบบทาโก้ไปเลยนะแบบเนี้ยมันก็มีแบบช่องแบบเฮ้ยช่องลับเฮ้ยไม่เก็บอะไรอ่ะคอยเก็บอะไรปกติเฮ้ยนี่เราแบบเพิ่งเห็นเลยคือกางเกงยีนแบบเนี้ยแม่งฮิตมากเลยช่วงเนี้ยแบบมันคือแบบจีนผสมช็อตอ่ะเป็นแบบจอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นแบบพวกสมัยก่อนพวกแรปเปอร์อะไรเขาชอบใส่เนี่ยซึ่งเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้แบบก็มีความสนุกขึ้นบางคนก็มีแบบเย็บอะไรเข้าไปอย่างงี้ด้วยอ่ะซึ่งตัวนี้ก็แบบมีกระเป๋าต้องอีกแล้วนี่ใส่ได้ทุกอย่างได้ก็เดี๋ยวจะเป็นแต่จะมีโฟล์ชูนเล็กๆระหว่างรันแล้วก็น้องกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันรายการเนี้ยออบเจคทีฟของรายการคืออะไรพี่ช้างครีเอทีฟอยู่นี่มาครีเอทีฟมาครับนี่อะไรก็เดินตามรันอ๋อเดินตามรันบ้าอย่างงี้กลางคืนนี่ไม่ได้เลยนะเฮ้ยกลางคืนมันเป็นตูดกระดกอย่างเดียวเลยไม่ไปกลางคืนเขาไปที่ถ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยจะตามยังไงอ่ะ